อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับโครงการการจัดหาเครื่องบิน6ครับลายกองทัพอากาศของไทยในปัจจุบันชื่อว่ามาถึงโค้งสุดท้ายในการคัดเลือกเครื่องบิน6ครับลายทั้ง2แบบก็คือแบบจ้า39กิปเฮนและก็แบบ F16 บล็อก70ของสหรัฐโดยในปัจจุบันก็มีหลายๆภาคส่วนที่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวของกับแนวโน้มทิศทางการจัดซื้อจัดหาของกองทัพอากาศของไทยโดยเฉพาะแมนความเห็นของทหารนายกเสียท้าของไทยตลอดเชิงบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศของไทยเองซึ่งเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับโครงการการจัดซื้อจัดหาในครั้งนี้ซึ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆ1ก็คือการให้ข้อมูลเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของเครื่องบินรบครับลายทั้งแบบจัด39กิปเฮนและก็แบบ F16 บล็อก70และก็การหายข้อมูลที่เกี่ยวของกับทิศทางการจัดสื่อจัดหาตลอดถึงกรอบความพร้อมมือในอนาคตซึ่งประเด็นที่2ถือว่าค่อนข้างยะหนาสนใจและก็มีการลงรายละเอียดที่ค่อนข้างยะชัดเจนและเฮามาเริ่มกันที่การหายข้อมูลในด้านของประสิทธิภาพว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยมีการตีราคาเครื่องบิน6ครับลายทั้ง2แบบในลักษณะใดซึ่งจากความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศของไทยเขาระบุว่าสำหรับประสิทธิภาพเครื่องบิน6ครับลายในรุ่น F16 บล็อก70ของทั้งสหรัฐนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นเครื่องบิน6ครับลายของอากาศที่มีขีดความสามารถหลากหลายในการปฏิบัติงานซึ่งจะถูกจัดอยู่ในประเภทของเครื่องบิน6ครับลายในแนวรุกเป็นหลักออกแบบสำหรับการจู่โจมเนื่องจากมันมีขีดความสามารถในการแบกบรรทุกอาวุธได้เป็นจำนวนที่หลายกว่าเครื่องบิน6ครับลายในรุ่นจ้า39กิปเฮนและอาวุธที่สามารถห้องหับก็ถือว่าสามารถติดตั้งได้อย่างหลากหลายและก็เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพจากทางสหรัฐแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียสำหรับเครื่องบิน6ครับลายในรุ่น F16 ที่กองทัพอากาศของไทยเขาได้มีการประเมินเอาไว้ก็คือระบบการทำงานโดยเฉพาะแม้นในด้านระบบ Avionics ตลอดถึงขีดความสามารถในด้านการบินความคล่องตัวมันอาจจะด้อยกว่าความคล่องตัวของเครื่องบิน6ครับลายแบบ JAS 39 Gripen และสิ่งสำคัญก็คือระบบ Avionics ของ F16ด้วยประสิทธิภาพกว่าจ้า39กิปเพนหลายๆด่านซึ่งอุปกรณ์บางอย่าง F16 จะต้องมีการติดตั้งเสริมเข้าไปเพื่อให้มีขีดความสามารถที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเครื่องบินครับลายแบบ F16 ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะเฮ็ดให้น้ำหนักโตของ F16 นั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลต่อกับประสิทธิภาพในด้านของการบินระยะทางความคล่องตัวและสิ่งสำคัญก็คือระยะการกวดจับของระบบเรดาร์ F16 นั้นถือว่ายังอยู่ในระยะการกวดจับที่สั้นกว่าจ้า39กิปเฮนในรุ่น E หลายเท่าและในขณะที่ว่าระบบการทำงานโดยเฉพาะแม้ในกรณีของการกวดจับเป้าหมายหรือว่าการล็อกเป้า F16 จะต้องใส่องศาด้านหน้าของเครื่องบินในการค้นหาเป้าหมายซึ่งถือว่ามันจะมีมุมกวดจับที่แคบกว่าจ้า39กิปเฮนในขณะที่จ้า39กิปเฮนจะมีองศาในการกวดจับและก็การล็อกเป้าที่ขอบคุ้มหมายความว่าระบบ Avionics ของมันถือว่าจะดีกว่า F16 บล็อก70ของทางสหรัฐอย่างแน่นอนและนอกจากนี้กองทัพอากาศของไทยเองก็ยังประเมินเบิ่งว่าในแง่ของการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินครับลายในข่ายของสหรัฐนั้นค่อนข้างที่จะจำกัดในด้านของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดสื่อจัดหาบางอย่างในเรื่องของการแจกแถมสหรัฐถือว่ามีการแจกแถมอะไรอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีจำนวนที่น้อยกว่าจากข่ายอื่นๆหลายเท่าและสิ่งที่ให้ไปกว่านั้นก็คือในแง่ของการนำใส่ระบบลิงค์ 16G สหรัฐนั้นยังบ่อนุญาตให้ทางกองทัพอากาศของไทยสามารถนำใส่ระบบดังกล่าวนี่ได้แบบ 100%หมายความว่าการปฏิบัติงานต่างๆจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางสหรัฐจึงจะสามารถบิน F16 ได้
และในอีกด้านหนึ่งสำหรับเครื่องบินรบครับลายจัส39กิปเพนกองทัพอากาศของไทยจากประสบการณ์การนำใส่กิปเพนซีดีเสริมเมื่อมีการประเมินกันกับกิปเพนอีรุ่นใหม่กองทัพอากาศของไทยระบุว่าคอด้อยเพียงอย่างเดียวของจัส39กิปเพนก็คือมันมีขนาดน้อยเหตุให้กิจความสามารถในการบรรทุกอาวุธนั้นอาจจะต่ำกว่า F16 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้เครื่องบินรบครับลายแบบกิปเพนจะบ่เหมาะสำหรับภารกิจในการโจมตีหรือว่าในแนวรุกจู่โจมประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าจะเหมาะสำหรับภารกิจในการตั้งหับการหุกห่านจากฝ่ายศัตรูเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่เหตุให้กองทัพอากาศของช่อยประทับใจต่อกับเครื่องบินรบครับลายกิปเพนของสวีเดนก็คือในด้านของระบบเอวิลนิกของมันค่อนข้างจะมีความทันสมัยเนื่องจากว่ามันมีการติดตั้งระบบเรดาร์ที่มีความก้าวหน้าและมีมุมในการกวดจับที่สูงกว่าหมายความว่าคือบินรบครับลายจัส39กิปเพนสามารถกวดจับคือบินรบครับลาย F16 ได้ก่อนจากระยะทางไกลก่อนที่ F16 จะสามารถกวดจับกิปเพนได้และมันก็มีโอกาสในการยิงจรวดมิไซล์เขาทรายคือบินรบครับลายแบบ F16 ก่อนจากระยะทางไกลประมาณ200กิโลเมตรและก็สามารถบินวกกลับได้โดยที่บ่จำเป็นต้องดำเนินการต่อสู่แบบด็อกไฟหรือว่าการขุบวงในเนื่องจากว่าการต่อสู่แบบระยะใกล้แบบพัวพัน F16 จะสามารถดำเนินการต่อสู่ได้ดีกว่าจัส39กิปเพนแต่ว่าแนวคิดของจัส39กิปเพนก็คือการยิงโจมตีจากระยะไกลและก็บินลบหลีกแต่ว่าในขณะที่บินวกกลับในส่วนของตัวจรวดมิสไซล์ที่บินเข้าหาคือบินวกกลับลายแบบ F16 ก็ยังทำงานอยู่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สุดของคือบินรบครับลายแบบกิปเพนซึ่งจะคล้ายๆกันกับ F-35 Lightning II รุ่นใหม่ของสหรัฐและสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้กองทัพอากาศของไทยประทับใจต่อกับคือบินรบครับลายในข่ายของสวีเดนก็คือในเรื่องของออฟเซตการแจกแถมต่างๆสวีเดนนั้นอนุญาตให้กองทัพอากาศของไทยเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆของจัส39กิปเพนได้แบบ 100%และก็มีการสางเครือข่ายระบบการติดต่อสื่อสารให้กับกองทัพอากาศของไทยแบบสมบูรณ์ซึ่งแตกต่างจากทางสหรัฐและในกรณีของการนำใส่กิปเพนกองทัพอากาศของไทยก็สามารถนำใส่ได้โดยบ่จำเป็นต้องขออนุญาตสวีเดนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจับตาที่สุดก็คือปัจจุบันนี้กองทัพอากาศของไทยมีการเจรจากับบริษัทซับของสวีเดนและก็ฝ่ายรัฐบาลของสวีเดนเพื่อต้องการที่จะผลิตหรือว่าดำเนินการประกอบเครื่องบินรบครับลายแบบจัส39กิปเพนทั้งแบบ CD และก็ EF อยู่ภายในประเทศของไทยซึ่งเป็นหัวใจหลักและก็เป็นความต้องการหลักๆของทัพอากาศไทยก็คือต้องการผลิตเครื่องบินรบครับลายในรุ่นดังกล่าวอยู่ภายในประเทศโดยไทยประเมินเบื้องว่าอยู่ในภูมิภาคอาเซียนพวกเขาเป็นประเทศเดียวที่มีการนำใส่เครื่องบินรบครับลายจัส39กิปเพนจากสวีเดนฉะนั้นก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้มันก็จะคล้ายๆกันกับกรณีการสั่งซื้อเครื่องบินรบครับลายแบบ Su-30 ของทางกองทัพอินเดียจากทางรัสเซียซึ่งทางรัสเซียเองบริษัทซูคอยก็ให้อนุญาตอินเดียในการผลิตSu-30 MKI อยู่ภายในประเทศเป็นจำนวนหลายกว่า200ลำแต่ว่าในกรณีการจัดซื้อเครื่องบินรบครับลายแบบ F16 กองทัพอากาศของชายฟันจงว่าพวกเขาโบสามารถที่จะดำเนินการกับเครื่องบินรบครับลายแบบ F16 ในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ฉะนั้นการจัดซื้อจัส39กิปเพนจึงถือว่าเป็นการจัดซื้อที่มีความคุ้มค่ากว่าในทุกๆด้านทั้งระยะสั้นและก็แบบระยะยาวและสิ่งที่สำคัญก็คือมันมีราคาที่ถูกกว่า F16 ของสหรัฐยกตัวอย่างราคา F16 ที่ตกอยู่ที่ประมาณล่ำละหาพันล้านบาทขึ้นไปในขณะที่จัส39กิปเพนแบบ EF จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทขึ้นไปซึ่งกองทัพอากาศของไทยประเมินเบื้องว่าถ้าหากซื้อ F16 1ฝูงจะสามารถซื้อจัส39กิปเพนได้ถึง2ฝูงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดและโดยรวมแล้วเราสามารถตีราคาและก็สรุปได้อย่างชัดเจนว่าโครงการการจัดซื้อจัดหาในครั้งนี้ของทัพอากาศไทยแน่นอนว่ามีแนวโน้มไปยังฝั่งของสวีเดนแบบจัส39กิปเพนอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้
อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร